สวัสดีครับสังละมื้อนี้ก็จะมาเทศมือสอดเป็นปืนสร้างล้างตัวนี้อยู่125เส้นครับระยะชักตัวนี้วัดจากหน้ากล้องไปหาขอบรางของปีกอยู่ที่80ครับใส่ปีก50อย่างตึงตัดอย่าง15เส้นมื้อนี้ก็เดี๋ยวจะเทศให้เบิ่งก่อนมื้ออื่นก็เอาออกไม้นี่เป็นไม้ชิงชั้นครับไก่เสพฮะเยเทศในเบื้องก่อนว่าเป็นยังไงมื้อนี้ก็มัดใส่ผอมยิ่งคือจังปกติแล้วฮะแต่ใส่ลูกดอกที่บ่มีเงี้ยงหน้าเพื่อให้มันถอดออกได้ง่ายยิ่งก็ประมาณ7เม็ดกว่าๆฮะสิยิ่งใส่เป่าเป็นสีขาวๆอยู่ล้อรถมันเอกสียิ่งด้วยสายครับยิ่งเธอเดียวพอด้วยครับล้างมันตรงคนยิ่งแม่นมันก็แม่นอยู่แล้วเดี๋ยวสร้างไอ้เทศให้บึงนี่ก็เฮ็ดโดดไล่กีดหน่อยนึงฮะกีดส่วนลดน้ำหนักหนาเนี่ยก็จะเป็นลดน้ำหนักหนาไล่ปกติที่ใส่อยู่แล้วก็ลดน้ำหนักไตท้องหน่อยนึงส่วนล้างตรงๆมานี่บ่ได้เฮ็ดหยังครับเพื่อความแข็งแรงของตัวล้างนี่ก็จะเป็นล้างรองสำเร็จฮะกว้าง5มิ้นลึก 4.5 มีเทศให้เบิ่งครับมาชิงชั้นฮะลายสวยๆเลยตัวนี้ก็สิเก็บไว้ใส่เองได้2ตัวแล้วตัวที่ลายจังซี่มักลายออกจังซี่โอเคฮะเดี๋ยวสร้างเทศให้เบิ่งครับตั้งกล้องแป๊บนึงเดี๋ยวยิ่งแล้วจังภาพไปเบิ่งครับโอเคครับผมโอเคครับขึ้นซ้ายแล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยวยิ่งไปจังภาพไปเบิ่งครับ เดี๋ยวรับสายเดี๋ยวรับสายนี่ครับเห็นปอกขาวๆป่ะครับเดี๋ยวสร้างภาพไปเบิ่งอันนี้ก็เล็งตรงเป้าครับตรงสีขาวๆเลยนะฮะก็เข่าเป้าขาวครับระยะประมาณ7เมตรกว่าก็เข่าไปเครื่องลูกครับของลูกดอกซีเมนต์เพราะว่าผมบ่ได้เฮ็ดหยังมันก็ทะลุอยู่แล้วประมาณนี้ก็ยิ่งปลาก็บ่พลาดนะยิ่งปลายิ่งหนูครับประมาณนี้บ่พลาดไม่สายมันสิมันสูตรมันสิตรงกว่าครับก็โอเคครับเบิ่งเดี๋ยวเอาไปเทศของแท้เบิ่งเลยว่าเป็นจังได๋กับตัวท็อปของสร้างไม้ชิงชันครับโอเคครับผมแม่นๆครับตัวนี้ท็อปสุดในรุ่นกันตีเป็นราคากับตัวนี้ก็สิขายอยู่ 6,000 กว่าบาทนะไม่สวยหายากครับชิงชันลายสวยระยะเกิน15เมตรตรงโตได้เลยครับแม่นๆครับตัวนี้ครับโอเคครับผม